ควันหลงหลังจากบิ๊กแมตช์ที่อาร์เซนอลชนะลิเวอร์พูล3-1ขาดทั้งสกอร์และรูปเกมประเด็นที่มันเกิดขึ้นน่าสนใจก็ต้องยอมรับว่าข้อ1มิเกลอเดต้าวางแผนหรือว่าเกมแพลนมาแล้วใช้ได้การเพรสแดนบนและแดน2โดยเฉพาะแดน2เนี่ยหนักหน่วงมากเพื่อไม่ให้ลิเวอร์พูลเนี่ยออกบอลได้เล่นบอลได้จะสังเกตว่าถึงตลอดเข้าเร็วถึงไม่เวลาหายใจคอซึ่งทำได้ต่อเนื่องเพราะนั้นแนวคิดของอาร์เตต้าคือตัดเกมรุกของลิเวอร์พูลที่ถือว่าดีที่สุดในลีกจากจำนวนประตูและก็การเล่นเพราะนั้นเมื่อเกมรุกของลิเวอร์พูลถูกตัดออกไปก็เท่ากับลิเวอร์พูลจะเล่นบอลแค่2แดนคือแดน2กับแดน3ที่อาร์เซนอลมาป้วนเปี้ยนบ่อยครึ่งแรกนี่ต้องยอมรับเลยว่ายิ่งพออาร์เซนอลนำเนี่ยลิเวอร์พูลแทบไม่ไปโผล่แถวแดน3ของทีมอาร์เตต้าเลยนะครับเพราะนั้นเกมแพลนของอาร์เตต้าเวิร์กตัดเกมลุกลิเวอร์พูลออกทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเล่นบอลยากที่สุดซึ่งก็เป็นไปตามนั้นแล้วก็ยิงประตูขึ้นนำแม้ว่าจะโดนตีเสมอจากลูกที่มีโชคบอลโดนแขนของแกเบียลเข้าไปเนี่ยเป็นจังหวะที่ลุยดิอาสลุยกับซาลิบาข้อ2ก็คือความผิดพลาดส่วนบุคคลของนักเตะลิเวอร์พูลในระดับที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเวอร์จิลฟันไดกับอาริสันเบเกอร์อันนี้ก็ชัดอยู่แล้วจากลูกที่2ซึ่งลูกที่2ผมมองว่าเป็นลูกที่ปิดเกมเนื่องจากว่าลิเวอร์พูลเล่นเกมไม่ได้นะครับแดนกลางเล่นเกมไม่ได้จริงๆหลายคนอาจจะบอกว่าการขาดสปอตไลท์มีผลแต่ผมก็มองว่าตัวอาร์เตต้าเองก็สลับโรเตชันนักเตะจอร์จิโญ่ซึ่งปกติก็ไม่ใช่ตัวหลักก็มาเล่นกลางเพื่อสิ่งนี้เพื่อมาช่วยดีแคลไลซ์ในการไล่บีบไล่เพรสไคฮาเวตกลับไปเล่นข้างหน้านะครับก็ถือว่าเป็นฟอลนายก็มีความอันตรายของเขาอยู่เพราะนั้นตรงเนี้ยมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องยอมรับและให้เครดิตว่าอาร์เซนอลเกมแพลนของมิเกลอาร์เตต้าวางมาแล้วใช้ได้ผลขณะที่ทีมของเจนคอปไม่สามารถจะสู้กับแดนกลางและการเพรสซิ่งของอาร์เซนอลได้ก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้อย่างไม่มีข้อแก้ตัวครับ